A Amulet Hello Solar ถ้าคุณมองอย่างนี้เนี่ยสถานที่ก็ปกติถูกไหมแต่คุณรู้ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้ด้านหลังเนี่ยมีอะไรแอบเป็นห่วงซุยนั่นไงแม่เคยเห็นปู่เห็นถูกไหมใช่เขามาให้เห็นเขาบอกไม่ต้องกลัวเป็นร่างแล้วทำไมถึงคิดว่าต้องเป็นปู่ชีวกะโกมานาภาก็มีคนกระทักก็เพราะความตั้งกล้าผมมวยผู้หญิงแก่แก่งอมไหม50คุณกำลังจะบอกว่าดวงวิญญาณผู้หญิงนี้ผมกำลังจะไปถึงเรื่องของที่ทุกคนเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ในเรื่องของผีแม่ไม้คุณไม่ได้เห็นคนนี้นะไม่ใช่ขอคนนี้หน่อยคนที่ยืนเนี่ยใช่คือคนนี้คือใครแม่ไม่ยายไม่เคยเห็นคุณอ๊อฟเห็นอะไรบอกด้วยนะผู้ชายมีสารด้วยอ่ะตัวเห็นผู้ชายแต่ทำไมมีชุดไทยผู้หญิงคือมีบางสิ่งกำลังดูเราอยู่รอบๆที่อยู่ด้านนอกถูกไหมเออใช่แก้แบบจริงๆจังๆนะถ้าจะแก้ตรงนี้บ้านหลังนี้อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้เลยครับอุ้ยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่ที่นครปฐมซึ่งเป็นบ้านที่ทำโต๊ะจีนวัดนครปฐมโต๊ะจีนดังนะเออถ้าคุณมองอย่างนี้เนี่ยสถานที่ก็ปกติถูกไหมแต่คุณรู้ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้ด้านหลังเนี่ยมีอะไรแอบเป็นห่วงซุยนั่นไงเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่บ้านหลังนี้ผู้ชายเนี่ยไปหมดเลยผีไม่ไหมโอ้ยเพิ่งคุยเรื่องผีไม่ไหมมานะวันนี้เชิญคุณไผ่เลยสวัสดีครับคุณไผ่เจ้าของเรื่องครับอยู่ตรงกลางเลยคุณไผ่ทำธุรกิจโต๊ะจีนอะค่ะมันเป็นปัญหาเรื่องคนในบ้านเสียชีวิตติดต่อกันในเวลาแบบปีต่อปีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลิกลากันไปก็จะไม่มีผู้ชายเลยในบ้านก็จะมีแค่แม่หนูแล้วก็พี่สาวแล้วก็หลานผู้หญิงทางบ้านเกิดเหตุจากคุณพ่อใช่ค่ะเสียชีวิตใช่ค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่เกิดเพราะตอนนั้นสร้างโดมข้างหลังด้วยเนาะอยู่ๆก็อาจจะมีการก่อสร้างสถานที่โดมเป็นทางผ่านเหมือนข้างหลังเป็นฮงจุ้ยเป็นทางเดินถนนอย่างเงี้ยเนาะมีการสร้างโดมฝั่งฮงซุยก็คือว่าเกี่ยวกับบ้านเราจะคิดว่ามันเป็นทางผ่านของผีอะที่เขาพูดกันว่าเขาพูดกันอะก็เลยคิดว่ามันไปเกี่ยวพันกับคุณพ่อด้วยหรือเปล่าคราวนี้นอกจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วที่บอกว่าผู้ชายอยู่ไม่ได้เลยคืออะไรอีกก็น่าจะมีแฟนนะคะที่แบบเลิกกันไปก็เลยแฟนเลิกกันไปใช่เอาเรื่องฮวงซุยก่อนฮวงซุยครับมีฮวงซุยอยู่หลังบ้านโอ้โหเอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้คืออะไรบ้านชงกับฮวงซุยหรือสุสานนะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะชงโดยตรงเลยเท่าที่ดูชงปกติแล้วเราจะต้องหนีคือการทำการย้ายให้หนีชงกับฮวงซุยซะหนีแต่ถ้าเกิดไม่หนีก็คือ1เจ็บป่วยคนในบ้านเจ็บป่วยครับ2ก็คือถึงแก่เสียชีวิตใช่คุณแม่เชิญเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับสมศรีค่ะคุณแม่สมศรีคุณไผ่อยู่นี่อ่ะบ้านหลังนี้คุณแม่อยู่มากี่ปีอยู่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดตอนนี้คุณแม่อายุ60เป็นฮวงซุยเมื่อ60ปีด้วยไหมใช่เกิดมาก็เห็นของเขาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะเป็นที่ของเขาโอ้โหก่อนคุณแม่อีกเกิดมาก็เห็นเขาอยู่ตรงนี้แล้วที่หนูเห็นเป็นสิ่งที่ไปบอกกล่าวเมื่อวานเมื่อคืนเนาะผมลืมเล่าให้ฟังพอดีว่าขออนุญาตนิดเดียวพอดีว่าคุณอ๊อฟเนี่ยโทรมาหาประสานงานรายการคือพี่หมวยใช่ค่ะพี่หมวยก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหน้าตาตื่นเลยบอกว่าคุณอ๊อฟบอกว่าสถานที่ที่เรามาถ่ายทำวันนี้เนี่ยวันนี้มีห่วงซุยไหมมีห่วงซุยป่าช้าหรือว่าสุสานที่ยังใช้งานอยู่ไหมพี่หมวยโอ้ตกใจมากเพราะมันมีไงเพราะพี่หมวยรู้ข้อมูลมาก่อนที่เห็นในฝันใช้คำว่าฝันเพราะว่าตอนนั้นนอนแล้วก็ฝันไปเลยไปที่นึงค่ะที่มีห่วงซุยอยู่สองเขาเรียกสองหลังนะคะ
สองหลังใหญ่ๆนี้นะแล้วก็จะล้อมด้วยห่วงซุ้ยเล็กๆๆ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 
คุณดู Google Map มานะเพราะผมดูเมื่อกี้กูก็แบบแล้วจะเห็นเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะต่อค่ะก็จะเป็นแบบเล็กๆเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็บ้านอันนี้เหมือนอยู่ตรงแบบเหมือนอยู่แบบปะทะกับ2หลังใหญ่อันนั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้ปะทะแบบหน้าชนหน้าทีเดียวแต่มันมีความแบบเจอกันน่ะมันเป็นอาจจะเหมือนอยู่คนละมุมน้ำอ่ะประมาณนั้นแล้วมีใครมาหาคุณอีกผู้ชายแก่นุ่งขาวห่มขาวไปที่แรกที่ไปคือเราข้ามไปห่วงซุยก่อนครับในฮวงซุยอ่ะไม่ใช่เพราะในฮวงซุยเป็นชุดคนจีนคนจีนสีเข้มๆหน่อยครับแต่หนูกลับมาเห็นอยู่ที่บ้านผู้ชายชุดขาวคนนั้นนะบ้านหลังนี้ใช่แต่ตอนนี้หนูก็ยังเห็นอุ้ยผู้ชายแก่ใส่ชุดสีขาวอ้วนผอมสูงขาวท้วมๆหน่อยท้วมๆผมขาวผมขาวแล้วไงต่อแค่นั้นเลยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับหนูมีไหมฮะผู้ชายท้วมผมกึ่งขาวหรือขาวไม่มีเตี่ยกับผอมเตี่ยกับอ้วนคิดว่าตอนที่ขอพูดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเตี่ยนะแต่เตี่ยไม่ใช่แน่นอนเตี่ยสูงผอมแล้วผู้ชายแก่ที่ว่าเป็นไงตอนนี้หนูก็ยังเห็นอยู่เขาอยู่ไหนครับแต่ผมทรงนะปู่เดี๋ยวนะคำว่าปู่คือปู่อะไรแม่พระปู่ชีวกปู่ชีวกปู่ชีวกอ๋อเกี่ยวกับการรักษาปูชีวกะไปรับมาเหรอคะหรือว่าก็มีจอมปลวกอยู่ตรงนู้นหลังบ้านนู้นใหญ่มากบ้านพี่นั้นแปลว่าแม่เคยเห็นปู่เห็นถูกไหมใช่เขามาให้เห็นเขาบอกไม่ต้องกลัวเป็นร่างก็อยู่ตั้งแต่อายุ19หรอแล้วลงยังไงลงทุกวันลงยังไงไม่เคยได้แต่บูชาบูชาบูชาอย่างเดียวเนาะพอถึงบ้านปีแล้วไหว้ครูบูชาครูท่านก็จะลงมาครั้งหนึ่งมาโบสถ์แบบมีลูกศิษย์มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอย่างนั้นเองแล้วทำไมถึงคิดว่าต้องเป็นปู่ชีวกะโกมารพาก็มีคนกระทักก็เพราะท่านกล้าผมมวยคำมีคนบอกใช่แล้วแต่ที่เราเห็นท่านมาแล้วก็มีทหารมาอีกทหารนั้นเป็นแต่งชุดตะเมนตันเลยสิ่งที่อ๊อฟพูดแม่คิดว่าเป็นปู่ไหมใช่รูปร่างแบบนั้นขาลุงขาวใจขาวจงกระเบนใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเบนขาวแล้วก็นุ่งขาวคือนุ่งขาวห่มขาวนั่นคือปู่ที่เรานับถืออาจจะกล้าเรากล้าผมแบบนี้อะไรอย่างนี้ถูกไหมแม่ใช่ตอนนี้คอคุณเห็นปู่คุณสามารถสื่อสารกับปู่ได้ไหมตอนนี้พยายามอยู่แต่ไม่พูดอะไรกับหนูเลยอ่ะถ้างั้นผมขอมูฟเข้าไปดูหน่อยนะผมขอมูฟเข้าไปดูหน่อยขอบคุณครับสปอนเซอร์นี่เลยนะฮะใครที่เป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก็เหมือนได้ช่วยเหลือคนอื่นๆเป็นวิทยาทานด้วยเป็นมหากุศลด้วยผมบอกเลยของคุณจะขายดีเทน้ำเทท่าเลยสาธุเลยใช่ครับขอบคุณ A Amulet เครื่องรางของขลังที่สายขาวนะฮะนี่เลยฮะ A Amulet ครับเขามีอะไรบ้างเอ่ยตะกร้าตะกร้าดักทรัพย์จริงๆมีเยอะแยะมากมายทั้งสายเทพสายธรรมนะคะว่าจะเป็นรูปประคำหลวงปู่มูลรูปประคำหลวงพ่ออุตมะหรือว่าจะเป็นครุฑครับหรือว่าจะเป็นหน้าเกี้ยวอะไรทั้งหลายมีเยอะมากมายเลยมาจากของดีทั้งนั้นเลยใช่บูชาจากของเด็ดๆมาเอามาร้อยใส่เลือกหินสีตามวันที่คุณต้องการเลยอย่างเช่นคุณเกิดวันนี้เราต้องการเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องอะไรโฟกัสไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเงินทองดวงชะตาการเรียนการเงินการงานสุขภาพได้หมดเลยดีขนาดนี้นะฮะเข้าไปติดตามได้เลยนะที่เพจ A Amulet ครับผมขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะอยากจะติดโซล่าเซลล์นะฮะแล้วคุณไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเลยเนี่ยคุณสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Hello Solar บ้านหลังนี้จะต้องติดกี่กิโลวัตต์มีไฟโหลดอยู่เท่าไหร่ไฟ1เฟส3เฟสจะต้องติดยังไงหรือค่าใช้จ่ายประมาณนี้เราควรจะติดแบบไหนคิดจะติดโซล่าเซลล์นึกถึง Hello Solar ครับมีคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือมีเตียมีแม่แต่แม่อยู่บ้านน้องชายนะแล้วก็แฟนแล้วก็พ่อแฟนคนแรกที่ว่าเสียอยู่ข้างหลังที่ว่านอนคนเดียวเนี่ยอ๋อมีแฟนคนแรกด้วยคนแรกเลิกกันครับเลิกกันตอนลูกเรียนป.4ฮะแล้วก็มันอยู่กับแฟนคนนี้ที่เสียประเทศเนี้ยปี41เท่าที่พูดมาเนี่ยก็คือผู้ชายเสียไปประมาณผู้ชายหมดเลยผู้ชาย1 2 3คนแล้วก็คุณแม่คนนึงแม่ก็70กว่าแม่ก็เป็นเบาหวาน4คนอ่ะถ้างั้นในทางของชัยภูมิฮวงจุ้ยครับตรงนี้มีผลคือทิศด้านหน้าเราจะเป็นทิศเหนือทิศเหนือหลังก็เป็นใต้หลังเป็นใต้พิงใต้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ด้านหน้าถูกรบกวนเพราะว่าทิศเหนือเป็นทิศของผู้ชายใช่ที่เราพูดถึงว่าพลังมันจะดันไปถึงไหนที่มีผลเลยไปกี่เมตรกี่กิโลถึงจะหลุดผลนี้ก็ต้องมาดูขนาดของสุสานอีกทีนึง
ว่าใหญ่ขนาดไหนใช่คุณอ๊อฟคุณเห็นเจ้าที่เจ้าทางไหมตรงนี้หนูไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่หรือเปล่าแต่หนูเนี่ยก็คือเห็นท่านนี้หนึ่งเห็นท่านนี่เห็นหนึ่งนะค่ะที่ดูที่อยู่ตรงนี้แต่พอเราหลุดไปบ้านอีกหลังนึงข้างหลังก็เป็นอีกคนนึงใช่มีจอมปลวกอีกตรงนั้นต้นมะขามเทศใหญ่นี่แม่ว่ามาแล้วมีอีกคนนะที่เป็นชุดขาวข้างบนขาวแต่ว่าข้างล่างไม่ขาวอ่ะอันนี้แม่ก็รู้สึกได้ว่ามีเพราะว่าตอนนั้นที่ลำบากมากแล้วโครงสร้างนี่เข้ามาเขาบอกว่าทำไมถึงย้ายทำไมถึงทำเราบอกเป็นต้นมะขามเทศมันแก่มากแล้วไงแล้วเราก็มีตังค์เราก็เลยมาทำเป็นที่ทำเก้าอี้ให้เขาเช่าแต่ก่อนเนี่ยทำเก้าอี้ให้เขาเช่าตัวจีนตั้งแต่ปี38อันนี้หน้าบ้านทิศเหนืออย่างที่รู้หน้าบ้านนี่ก็จะเต็มไปด้วยข้าวของเต็มไปหมดเลยทีนี้หลักของจุ้ยเลยหน้าบ้านจะต้องโล่งตรงเนี้ยการที่ทะเลาะเบาะแว้งต่างๆมีผลกับผีไหมผีไปทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ไหมดวงวิญญาณทำให้เกิดเรื่องนี้ไหมหนูยังไม่เห็นผีดูเห็นแค่ปู่ตอนนั้นเห็นแค่คนเดียวแล้วก็ข้างหลังสองคน แต่ทีนี้คือหนูกำลังดูว่าพื้นที่มันใหญ่แต่ทำไมหนูไม่เห็นพระภูมิทั้งที่พระภูมิอยู่นี่หนูอาจจะโดนยิงกับรถที่ไม่รู้ใครตั้งพระภูมิก็เด้งหมดอย่างนี้แล้วกระเด้งมาไหนทำไมถึงบอกกระเด้งโอ้ยเห็นว่าผมเด้งมาอย่างนี้ไม่อยู่ตรงกลางลองดูสิเอียงไปแล้วแมวอ่ะไม่รู้ใครไปเคลียร์แมวชอบขึ้นเดี๋ยวมาว่ากันนี่คือผลของเรื่องการจัดของวางของหน้าบ้านเลอะเทอะแบบนี้ผมขอโทษแม่ไม่ได้เลอะเทอะเพราะว่าเราทำงานไม่เป็นมันก็ต้องวางแบบนี้เดี๋ยวขอมูฟเข้าไปข้างในหน่อยอันนี้ประตูหน้าบ้านนะแม่นะข้างในก็อยู่อาศัยปกติอย่างนี้ประตูหน้าบ้านแล้วก็มีประตู1นะฮะด้านนี้ประตู1ประตู2และก็ตรงนู้นประตูมั้ยแม่ประตูค่ะ3บ้านในระนาบเดียวกันมีประตูถึง3ประตูจริงๆแล้วประตู3ประตูหลักของจุ้ยเนี่ยก็คือประตูกลางเนี่ยเป็นคนใช่มั้ยประตูกลางเป็นคนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นศาลเจ้าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนแล้วก็ผีแปลว่านี่มีประตูผีประตูคนประตูเทพใช่เพราะตรงไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสีจู้และที่ศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยคือเข้าอันเดียวแล้วรู้สึกดีประตูกลางนี่เหรอใช่แม้กระทั่งตอนนี้เด็กคนนั้นเป็นใครยังไม่รู้เลยมีเด็กด้วยเหรอมีเด็กนะตอนแรกหนูคิดประตูเปิดไม่ใช่ประตูปิดก็เลยกุมารหรือเปล่าก็นึกถึงกุมารก็ไม่ใช่อ้าวแล้วเป็นไรล่ะไม่รู้แม่มีไหมมีเรื่องเด็กเรื่องอะไรมีแท้งไม่ทำแท้งเฉยๆอ๋อแม่แท้งเองไปขุดดินกลับมาก็ปวดท้องตอนนี้มีเด็กอยู่นะยังไม่รู้อะไรว่าจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะขยับเข้ามาในบ้านขออนุญาตนะแม่นะอันนี้แม่นั่งทำงานตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ทางเข้าของอะไรขวามือครัวโอ้โหเป็นไงพี่โอเตาไม่ดีเลยลักษณะของเตาการหันเตาหันเข้าไปเผาเจ้าบ้านหันเข้าไปทางนี้แล้วส่งผลยังไงครับหันเตาผมขออนุญาตเข้าเลยนะแม่การหันเตาแบบนี้ส่งผลยังไงพี่โอหันเข้าไปเผาในบ้านคนในบ้านก็จะร้อนร้อนใช่จะร้อนร้อนคืออยู่ไม่ค่อยสุขนะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขเป็นไหมแม่เป็นไหมก็ไม่รู้แล้วก็ต้องระวังป่วยด้วยนะฮะคุณอ๊อฟห้องนี้เห็นอะไรไหมครับถ้าเป็นวิญญาณหนูไม่เห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นคือแต่มันรู้สึกถึงการแบบผ่านเข้าผ่านออกมีการผ่านเข้าออกอะไรเงี้ยมีค่ะผ่านเข้าออกของดวงวิญญาณที่มีอยู่ใช่ฮะแต่ว่าไม่แบบอยู่เป็นที่เป็นทางที่เนี้ยไม่มีครับตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรเลยก็หนูว่าที่เนี้ยพลังงานชีวิตน่าจะเยอะอ๋อหมายถึงมีคนมาทำงานต้องหยิบนู่นหยิบนี่อะไรจะเข้าออกประจำ